ลาไม่ได้กินกาแฟก็เลยผิดชัดเจนก็ใช่ไงเพราะว่าผมตัวอยากเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์ไหมมีเครื่องเสียงกับผมไหมผมคิดจะให้ฟังเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์อะไรไหมผมเป็นพนักงานจ้างผู้ใหญ่แล้วคนมาเครื่องเสียงกับผมยังไงผมบอกให้ถ้าเจอก็ขอช่วยจับกลุ่มไม่ได้ครับอย่างนี้เนี่ยแล้วเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแต่ผมพูดเนี่ยเห็นไหมผมก็เสียงดังเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเข้าใจว่าผมไปอารมณ์เสียหรืออะไรเนี่ยนี่คือผมเวลาไม่ได้กินกาแฟก็เลยผิดชัดเจนก็ใช่ไงเพราะว่าผมตัวอยากเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์ไหมมีเครื่องเสียงกับผมไหมผมคิดจะให้ฟังเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์อะไรไหมผมเป็นพนักงานจ้างผู้ใหญ่แล้วคนมาเครื่องเสียงกับผมยังไง